ความพยายามที่จะเข้าไปล้างหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐในอเมริกาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนความพยายามที่จะปฏิวัติวัฒนธรรมโดยที่มาในคราบของการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาสังคมการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาสังคมในยุคนี้เนี่ยก็ต้องอ้างอิงกับการเคลื่อนไหวซึ่งเกี่ยวกับการเมืองเชิงอัตลักษณ์หรือ identity politics นะครับคนซึ่งพูดถึงเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากทีเดียวก็คือศาสตราจารย์ดร.คาร์โรล สเวนคาร์โรล สเวนเนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความอ่านเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Black Lives Matter มาตั้งแต่ต้นแล้วเธอได้เคยเตือนแบบที่ผมนำเสนอในคลิปนี้ของ PragerU ว่าความพยายามของกลุ่ม Black Lives Matter ในการที่จะรณรงค์ให้คนชนชั้นกลางผิวขาวส่วนใหญ่มีความรู้สึกผิดต่อบรรพบุรุษของตนเองมีความรู้สึกผิดต่อผู้ซึ่งก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกามามีความรู้สึกผิดต่อผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาเนี่ยการรณรงค์ในลักษณะนี้ในแบบที่บุกเข้าไปล้างตำราการเรียนการสอนแล้วก็ไปค่อยๆทำโฆษณาชวนเชื่อทางความคิดในระดับของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยให้บรรดานักวิชาการให้แอคาเดเมียนั้นมีทัศนะไปในทางซ้ายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลเพื่อให้ในที่สุดในเจเนอเรชันต่อไปนั้นคนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในประเทศของตนเองผลข้างเคียงก็คือการเคลื่อนไหวการชุมนุมในแบบที่เราได้เห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้โดยอ้างว่าเป็นการชุมนุมเพื่อคนผิวสีที่ถูกกดขี่แต่ว่าไปๆมาๆเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่มันอยู่ในทางตรงกันข้ามกับการปกครองอย่างที่เป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการทำลายระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญลักษณ์ซึ่งเป็นร้านค้านะของระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่นะเรียกร้องให้มีการตัดงบประมาณโดยสิ้นเชิงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะการลดบทบาทของรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในบทบาทของรัฐดั้งเดิมซึ่งต้องให้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงต่อประชากรของตนเองในที่สุดแล้วมันทำให้การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ของกลุ่ม Black Lives Matter เนี่ยมันถูกเปิดโปงโดยคนซึ่งเขารู้ทันว่าเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งจะนำไปสู่อนาธิปไตยและเป็นการเคลื่อนไหวที่จะต้องการที่จะ discredit หรือทำลายความน่าเชื่อถือของ cultural icon หรือคนซึ่งได้รับการเทิดทูนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทอมัสเจฟเฟอร์สันจอร์จวอชิงตันนะครับเพราะฉะนั้นเวทีในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยมันจะเป็นเวทีในการหาเสียงที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะก็คือพรรคเดโมแครตณเวลานี้นำโดยโจเซฟไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสำหรับบารักโอบามานั้นก็จะพยายามหาเสียงในมุมที่ใช้วาทกรรมเหมือนกับให้ท้ายม็อบซึ่งเคลื่อนไหวโดยที่ไบเดนก็จะหวังว่าการให้ท้ายม็อบซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ณเวลานี้เนี่ยจะทำให้คนอเมริกันซึ่งปกติเลือกพรรคเดโมแครตเนี่ยเลือกเข้ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำของพรรคเดโมแครตในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นแนนซี่โพโลซีหรือโจเซฟไบเดนไม่เข้าใจเพราะจริงๆแล้วคนอเมริกันเนี่ยมีส่วนน้อยมากซึ่งเขายอมรับได้กับการให้ท้ายม็อบซึ่งเป็นม็อบรุนแรงณเวลานี้นะมีคนจำนวนมากซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนออกมาด้วยความที่เรตติ้งของ CNN นั้นตกควบนะฮะเรตติ้งของ CNN นั้นตกควบในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับเรตติ้งของ Fox News เนี่ยก็เพราะว่าถ้าวัดโดยจำนวนแล้วเนี่ยคนอเมริกันที่พร้อมที่จะให้ท้ายม็อบที่ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโค่นประธานาธิบดีเนี่ยคนอเมริกันที่พร้อมที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมีน้อยทีเดียวไม่ใช่เป็นเสียงส่วนใหญ่อย่างแน่นอนไม่เกิน 50% ของประชากรที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของแกนนำพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะยิ่งโจไบเดนณเวลานี้ที่ยอมพูดทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่ไม่วิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของ leftist woke mob เนี่ยที่ไปทำลายอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานในจุดต่างๆเนี่ยในที่สุดจะสร้างปัญหาให้กับโจไบเดนเองในวันที่คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าพลังเงียบเนี่ย silent majority ส่วนใหญ่เนี่ยยังไงเขาก็ยังรักบิดาของประเทศของเขาคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการปฏิวัติวัฒนธรรม cultural revolution แบบที่เกิดขึ้นในยุคของเหมาเสตง
คนอเมริกันส่วนใหญ่เขาเมื่อเข้าถึงวันเลือกตั้งเมื่อใกล้วันเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าม็อบ Black Lives Matter นั้นพยายามที่จะเสนอในสิ่งที่เหมาเสนอกับจีนในยุคที่เป็นการปฏิวัติวัฒนธรรม Black Lives Matter ต้องการปฏิวัติวัฒนธรรมในสหรัฐต้องการทำลายเสาหลักของประเทศชาติต้องการลบหลู่บิดาของประเทศแล้วบังเอิญบิดาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญมาและเป็นผู้ซึ่งปลดแอกคนอเมริกันจากเผด็จการซึ่งอยู่ในต่างแดนนะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่ในที่สุดคนอเมริกันเขาจะค่อยๆตาสว่างในกลุ่มคนซึ่งไม่เอาทรัมป์เขาก็จะเข้าใจว่าพรรคเดโมแครตในยุคไบเดน AOC ยุคนี้เนี่ยยอมที่จะอยู่ใต้นะม็อบซึ่งนิยมความรุนแรงซึ่งเป็นม็อบที่ไม่ศรัทธาบรรพบุรุษบิดาผู้ก่อตั้งประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนื้อหาทางการเมืองตอนนี้สำคัญ